สวัสดีครับเรียนท่านอดีตนายกสมาคมท่านอาจารย์อาวุโสและสมาชิกสมาคมทุกท่านครับผมนายแพทย์ทวีศักดิ์ธัญวดีนายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยในสมัยที่5ในปี2558ถึง2559ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมท่านอดีตนายกและสมาชิกทุกท่านนะครับในสมัยปี2558-59เนี่ยก็มีความก้าวหน้าของสมาคมเนื่องจากเป็นสมัยที่5ต่อจากอาจารย์ศตวรรษทองสวัสดิ์นะครับเราก็มีการอัปเดตไกด์ไลน์ของสมาคมใหม่ๆนะครับในปี2558เนี่ยก็จะมีการอัปเดตแนวทางการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ B C เรื้อรังรวมถึงแนวทางการรักษาโรคมะเร็งตับนะครับดังนั้นก็จะมีความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นการบริหารงานต่างๆก็ต้องขอบพระคุณพลอากาศตรีนายแพทย์ชินวัฒน์สุทธิวนาที่เป็นเลขาธิการของสมาคมเป็นหัวเรือใหญ่ของสมาคมนะครับที่ดูแลแล้วก็บริหารงานลุล่วงไปด้วยดีนะครับในช่วงกลางสมัยเนี่ยเราก็มีการดำริว่าเราน่าจะเริ่มมีการจัดประชุมที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งได้เริ่มในสมัยแรกคือสมัยอาจารย์เติมชัยก่อนที่จะมีการก่อตั้งสมาคมนะครับก็คือการจัดประชุม Asian Perspective in Liver Disease นะครับจึงเป็นที่มาของการจัดประชุม APLD 2016ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมคุ้มคำ Convention Center ที่เชียงใหม่นะครับในปีพุทธศักราช2559นะครับ20-23 มกราคม 2559ซึ่งก็ถือว่าเป็นการลีดเดอร์ที่ดีนะครับเพราะว่ามีผู้เข้าประชุมอย่างน้อยกว่า500คนแล้วก็มีวิทยากรที่มาจากหลากหลายทั่วโลกนะครับซึ่งก็เป็นการ เริ่มต้นเพื่อทำให้มีคอลลาโบเรชันกับสปีกเกอร์ต่างๆในทั่วโลกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าเราน่าจะมีการ จัดประชุม APASL ในครั้งต่อไปนะครับซึ่งก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ธีระพีระวิสุทธิ์ซึ่งได้เริ่มไว้นะครับเป็น President ในปี2011นะครับในการจัดประชุม Apparel ปี2011นะครับเราก็ดำริว่าเราจะเริ่มอาจจะไปบิดเพื่อการจัดประชุมในปี2020นะครับในสมัยของผมตลอดระยะเวลาก็มีความก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดสมัยการประชุมและสานงานต่อให้กับอาจารย์วัฒนาสุขีไพศาลเจริญเพื่อเป็นนายกสมาคมท่านที่6ต่อไปครับอันนี้คือพาร์ทแรกครับพาร์ทที่2ต่อเลย